มิติใหม่ทางด้านทหารนะครับเดี๋ยวจะมีการฝึกร่วมกันเป็นการเป็นฝึกผสมร่วมครั้งแรกระหว่างไทยกับจีนนะฮะซึ่งทางกองทัพอากาศของไทยกับกองทัพอากาศของจีนเนี่ยนะครับเขาเปิดเผยออกมาว่าจะมีการเตรียมการฝึกผสมร่วมกันเป็นครั้งแรกภายใต้รหัสที่ใช้ชื่อว่า Falcon Strike 2015นะครับจะมีเริ่มตั้งแต่วันนี้12พฤศจิกายนจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับสื่อต่างประเทศหลายสำนักนะครับก็พาการรายงานข่าวเรื่องของแผนการฝึกซ้อมรบร่วมกันเป็นครั้งแรกครับในนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญเลยระหว่างกองทัพอากาศจีนแล้วก็กองทัพอากาศไทยหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของจีนออกมาแถลงว่ากองทัพอากาศไทยแล้วก็จีนจะร่วมฝึกซ้อมผสมร่วมกันเป็นครั้งแรกภายใต้รหัส Falcon Strike 2015โดยจะมีขึ้นนะครับวันนี้จนถึง30พฤศจิกายนที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งกองบินนี้ก็ถือว่าเป็นฐานบินปฏิบัติการรบหลักของกองทัพอากาศไทยอยู่แล้วนอกจากนี้ภายในถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมจีนเนี่ยนะครับยังมีการพูดถึงเรื่องการฝึกนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกร่วมครั้งนี้เพื่อให้กองทัพอากาศของทั้งสองประเทศจะได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ยังเป็นการกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติส่งเสริมความไว้วางใจและก็มิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนด้วยค่ะส่วนเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะคะภายในประเทศไทยจนนำมาสู่เหตุประท้วงนองเลือดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้กองทัพตัดสินใจยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมในปีที่แล้วซึ่งถึงแม้ว่าการรัฐประหารจะทำให้ชาติตะวันตกออกมาติเตียนและลดระดับความสัมพันธ์กับไทยลงก็ตามหากแต่ผู้นำจากกองทัพจีนกลับออกมายืนยันว่าจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคและมีความผูกพันใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังคงที่จะมีความเข้าใจและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยอยู่เสมอค่ะซึ่งนับตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก้าวขึ้นมาควบคุมอำนาจคณะรัฐบาลก็มีความพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนซึ่งเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของการปล่อยกู้และก็ความช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะโดยการที่จีนอ้างอธิปไตยเหนือน่านน้ำเกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับก็เป็นการทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียไต้หวันและก็บรูไนซึ่งก็ได้อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่หากแต่ว่าการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมชาติอาเซียนและแปซิฟิกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะต้องปิดฉากลงโดยปราศจากถ้อยแถลงร่วมครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรต้องการให้มีการพูดคุยแล้วก็นำปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้บรรจุไว้ในถ้อยแถลงแต่ว่าจีนนั้นก็ยืนกรานที่จะคัดค้านนะครับจึงทำให้การประชุมร่วมในครั้งนั้นจบลงโดยที่ไม่มีการแถลงออกมาร่วมกันแต่อย่างใดนี่ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากจีนนะครับที่ตอนนี้ก็ยังต้องยอมรับนะว่ายังมีข้อพิพาทกับอีกหลายๆประเทศในแถบนี้อยู่ครับใช่ค่ะก็ยกเว้นไทยเพราะไม่ได้มีข้อพิพาทกับเขาอะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างโอ้โหหลายประเทศเลยนะคะเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียไต้หวันรวมไปถึงบรูไนด้วยนะคะก็อยู่ในช่วงน่านน้ำทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะ